ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในเรื่องของแถลงการของประธานเฟดนายเบนเบนันเก้ก็ยังยืนยันในเรื่องของการที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณต่อไปก็ทำให้นักทุนเนี่ยดูเหมือนจะคลายความกังวลไปในระดับนึงแล้วก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐเองยุโรปแล้วก็รวมถึงตลาดภูมิภาคช่วงเช้านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นตามกันนะคะแต่ว่าในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยก็มองว่าประเด็นเรื่องของความแน่นอนทางการเมืองของอิตาลีที่ยังดูเหมือนเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันต่อจากภายนอกแล้วก็ในเรื่องของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาทั้งในฝั่งของหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของSafety Index Future ก็ทำให้ต้องจับตามากขึ้นในเรื่องของ flow ของนักทุนต่างชาติโดยเมื่อวานนักทุนต่างชาติเนี่ยขายออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่6อีก 1,019 สัญญาในส่วนของ Safety Index Future โดยถ้าดูในส่วนของเดือนนี้เนี่ยแรงขายสะสมของนักทุนต่างชาติอยู่ที่ระดับประมาณ 6,870 สัญญาขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยเมื่อวานก็มีแรงขายออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่2อีก 2,509 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยจึงต้องระวังการพักตัวต่อสำหรับในส่วนของ S50 S13 แล้วก็ในส่วนของ Safety มองว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยถ้า S50 S13 ดีดตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถยืนในระดับ 1,006 จุดก็สามารถเข้าไปเปิดสถานะช็อตได้แต่ถ้ายืนเหนือบริเวณดังกล่าวก็ให้กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรองตามไปส่วนGold Futureวันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเปิดพุ่งขึ้นตามราคาทองคำสปอตได้หลังจากที่เห็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4สำหรับในส่วนของราคาทองคำสปอตแล้วก็ขึ้นไปใกล้แนวต้านแถวระดับ 1,620 เหรียญทั้งนี้ก็ตอบรับเชิงบวกต่อในส่วนของเฟดที่ออกมาปกป้องมาตรการเข้าซื้อตราสารหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปก็ทำให้กระตุ้นนักลงทุนเข้าไปถือทองคำในฐานะเครื่องมือทำประกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลีที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ก็เป็นอีกปัจจัยหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ชะลอการแข็งค่าขึ้นต่อทั้งนี้เนี่ยปัจจัยบวกทั้งจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปดูเหมือนว่าจะบดบังปัจจัยลบที่ว่า Goldman Sachs เนี่ยมีการปรับลดตัวเลขคาดการราคาทองคำประจำปีนี้ลงสู่ระดับ 1,600 เหรียญจากเดิมที่ระดับ 1,810 เหรียญรวมถึงในส่วนของการปรับลดสถานะการถือทองคำจากกองทุนทองคำขนาดใหญ่อย่าง Spider Gold ที่มีการปรับลดทองคำการถือครองทองคำลงอีก 2.41 ตันเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าราคาทองคำที่พุ่งขึ้นมาต่อเนื่อง4วันก็อาจจะเห็นการพักตัวได้บ้างในวันนี้แต่เรายังมองว่าเป็นการพักตัวเพื่อปรับขึ้นไปต่อโดยยังมีลุ้นจะขึ้นไปที่ระดับ 1,635 เหรียญขณะที่ยังคงต้องจับตาความคืบหน้าในเรื่องของการเมืองในยุโรปแล้วก็การหารือของคองเกรสเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณส่งผลให้ในส่วนของ GFJ13 ในวันนี้เนี่ยขึ้นไปใกล้ระดับแนวต้าน 23,000 บาทก็มองว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังมีลุ้นที่จะผ่านขึ้นได้ในวันถัดๆไปโดยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนผู้ที่มีสถานะรอง GFJ13 อยู่ก็ให้ทยอยทำกำไรออกไปส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาเข้าเปิดรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 22,650 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future เนี่ยดูเหมือนว่าจะเห็นราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยไม่ได้ตอบรับเชิงบวกต่อแถลงการจากเฟดเรื่องการใช้ในส่วนของ QE ต่อไปแต่ว่าดูเหมือนว่าความกังวลในเรื่องของการเมืองในอิตาลีแล้วก็ความเสี่ยงจากการตัดลดงบใช้จ่ายลงอย่างรุนแรงของสหรัฐเนี่ยจะทำให้นักลงทุนเลือกจะขายทำกำไรในส่วนของน้ำมันออกมาต่อเนื่องโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวร่วงลงหลุดระดับ 113 เหรียญปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ก็ได้แก่ในส่วนของ
ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐที่จะมีการรายงานจาก EIA โดยในส่วนของ Reuters เนี่ยคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบอาจจะเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาร์เรลก็คงจะต้องตามดูกันว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่คาดหรือว่ามากกว่าที่คาดมากน้อยแค่ไหนขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคในแถบยูโรโซนแล้วก็ของเยอรมนีเองรวมถึง GDP ไตรมาส4ปี55ของอังกฤษถ้าหากออกมาเนี่ยไม่ได้ดีกว่าที่คาดมากนักเนี่ยน่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อทดสอบระดับ 112-112.50 เหรียญโดยจะส่งผลให้ในส่วนของ BRH 13เนี่ยมีแนวโน้มแกว่งตัวลงทดสอบระดับ 3,360 บาทแล้วก็ถ้าหลุดลงไปก็มีโอกาสจะลงต่อไปที่ระดับ 3,330 แล้วก็ 3,300 บาทแนะนำให้สถานะชอร์ต BRH 13เนี่ยทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนสถานะใหม่เราเน้นให้เก็งกำไรในฝั่งชอร์ต BRH 13ได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,415 บาทส่วน USD Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบประมาณ 29.86 ถึง 29.95 บาทแต่ก็มีแรงหนุนส่วนหนึ่งจากประเด็นการตัดลดงบรายจ่ายของสหรัฐที่มองว่ายังทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่ได้อ่อนค่าลงมามากจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างทรงตัวแม้ว่าจะมีในเรื่องของเฟดที่ยังคงจะดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปขณะที่ในส่วนของฟันโฟลว์เองเนี่ยยังพักอยู่ในตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างมากในช่วงนี้โดยเมื่อวานเนี่ยซื้อสุทธิไปอีกกว่า 8,600 ล้านบาทก็ทำให้ในส่วนของค่าเงินบาทยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นการเทรดลิ่งขึ้นขายลงซื้อ USD H13 ในกรอบ 29.86 ถึง 29.95 บาทได้โดยถ้าแกว่งตัวหลุดจากกรอบดังกล่าวทางใดทางหนึ่งก็สามารถเก็งกำไรลองหรือช็อตตามไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ